สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ในยูเครนก็มีหลายอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นปัจจัยให้สถานการณ์เปลี่ยนไปหนึ่งในนั้นก็คือการใช้เครื่องบิน แน่นอนว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการก็คือเ1ฟยูเครนคาดหวังว่าจะมาเปลี่ยนเกมแต่ว่าความจริงก็ประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้ยังส่งไปแนวหน้าไม่ได้เพราะยังไม่มีสนามบินรองรับในการใช้งานปัจจุบันยูเครนใช้มิก29ก็แอบ,บใช้แบบเต็มที่เพื่อไม่ให้รัสเซียรู้ว่าเก็บเครื่องบินไว้ที่ไหนเพราะรัสเซียอาจทําการโจมตีได้พิสัยการบินสําคัญในการเลือกสนามบินจริงๆทั้งมิก29แล้วและก็ F16 ใช้ถนนเป็นลันเวได้แต่ว่าองค์ประกอบมีมากกว่านั้น ทั้งเชื้อเพลิงคลังอาวุธช่างซ่อมต้องตามไปด้วยตอนนี้ยูเครนได้แค่เอาภาพ F16 จากเกมมาโชว์การจัดการโดรนไปก่อนชีวิตจริง F16 ก็บินขึ้นสกัดทั้งขีปนาวุธและก็โดรนของรัสเซียได้จริงแต่ว่าอยู่ในเขตตะวันตกติดกับโปรแลรนด์ F16 ยังไปทางตะวันออกยังไปแนวหน้าไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวสวีเดนส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนและก็มีการส่งอะไหล่ของกิปเพนมาด้วย มีการคาดการว่าสวีเดนเตรียมส่งกิเพนให้กับยูเครนอาจจะมีการคุยกันว่ากิเพนน่าจะสะดวกกว่า F-16 แต่ว่าต้องเข้าใจธรรมชาติของกิเพนว่าตัวเล็กบรรทุกได้ไม่มากนะักแล้วยูเครนต้องการเครื่องบินจมตีภาคพื้นที่ตัวไม่ใหญ่เช่นกันก็พยายามใช้มิก29ิแต่ก็มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ที่ล้าสมัยมันมีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการคือขี่นาวุธล่ดระยะไกลสตัมแชโดหรือว่าสก้าฟอีจีซึ่งมีแต่ซู24ที่แบกได้ จริงๆกิบเพนก็แบกได้อยู่นะครับแต่มันจะดีถ้ามีเครื่องบินผู้เชี่ยวชาญในการโจมตีภาคพื้นโดยเฉพาะแอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับเครื่องบินขับไล่กับเครื่องบินโจมตีมีอุปกรณ์ที่ต่างกันเครื่องบินโจมตีภาคพื้นมีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนกว่าเยอะกว่าส่วนมากจึงใช้เครื่องบินสองที่นั่งเพิ่มนักบินมาดูแลระบบอาวุธลดภาระนักบินที่หนึ่งไปนะครับถามว่าเครื่องบินหนึ่งที่นั่งโจมตีภาคพื้นได้ไหมมันก็พอได้แต่ว่าไม่เนียนเท่าเครื่องบินที่ทํามาโดยเฉพาะ ตอนนี้ยูเครนมีซู24ที่แบกสตัมแชโดขึ้นโจมตีได้ น่าจะเหลือแค่หนึ่งลำเท่านั้นสตาร์ชอดก็ยังเหลืออยู่สกับอีจีก็ยังเหมือนกันมันเอาขึ้นไปโจมตียากเพราะว่าขาดเครื่องบินนะครับล่าสุดฝรั่งเศสประกาศช่วยเหลือยูเครนโดยการอัปเกรดมิราช2000์ 2000G5 ในการโจมตีภาคพื้นได้ซึ่งฝรั่งเศสมีแผนจะส่งมิราช2000์2000ให้กับยูเครนอยู่แล้วเดิมทีมิราช2000์ 2000G5 ถูกอัปเกรดมาจากมิราช2000์2000ธรรมดาเปลี่ยนวีด้าเปลี่ยนห้องนักบินหวังให้เป็นเครื่องบินสกัดกัน้นเครื่องบินสกัดก คือมีหน้าที่สกัดเครื่องบินทิ้งอาวุธหรือว่าขี่ปืนาวุธเห็นบินมาบินขึ้นสกัดแล้วก็จบเช่นมิก31เป็นต้นนะครับไม่มีความคล่องเท่าไหร่ส่วนเครื่องบินขับไล่อันนี้สามารถลบกลางอากาศได้ด้วยมีความคล่องด้วยอย่าง F15 Eagle ที่ติดฉลากว่า เป็นเครื่องบินขับไลส่สกัดกันนะครับมันต่างกันอยู่มิราส2,000กีท่าออกไปแนวทางมิก31มากกว่านะครับต่อสู้กลารกาศไม่ดีมากนะักฝรั่งเศสจะอัปเกรดให้มิราส2,000กีท่าสามารถโจมตีภาคพื้นได้ให้กับยูเครนเพราะว่าฝรั่งเศสให้สกับ EG แล้วก็แฮมเมอร์ให้ยูเครนอยู่แล้วแต่ต้องโมดิฟายมิก29และก็สู24มาใช้แต่ว่าฝรั่งเศสอัปเกรดมิราส2,000กีท่าให้ มันเชี่ยวชาญกว่าอุปกรณ์รองรับมากกว่า ตรงรุ่นมากกว่านะครับฝรั่งเศสหวังอเมริราส2 0พันกี่ท่ามาเสริมกำลังในคาคิฟซึ่งรัสเซียกำลังรุกหนักแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นห่วงเรื่องการฝึกนักบินต้องใช้เวลานานกว่า F16 ยังมีเรื่องการซ่อมบำรุงอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าแอดมินคิดว่านาทีนี้อะไรก็ได้สำหรับยูเคนมริราส2 0พันกี่ท่าก็น่าสนใจเพราะว่าแบกสตอมแชโดได้ F16 แบกไม่ได้นะครับไม่มีอะไรง่ายสักลกำในตอนนี้แต่ก็เป็นความคืบหน้า อย่างน้อยมีให้หวังดีกว่าไม่มีหวังเลยนะครับก็ต้องติดตามต่อไป